แน่นอนนะคะวันนี้วันที่4แล้วนะคะสำหรับช่วงคิดถึงคุณจังกับวงกล้วยไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเคยมีคนทักชื่อวงไหมตลอดเยอะเลยว่าบุคลิกกับชื่อวงไม่ค่อยใกล้เคียงกันเนาะครับด้วยแนวเพลงด้วยอะไรด้วยคนนึกว่ายังเป็นวงดนตรีสไตล์แบบไทยจ๋าแบบฟังแล้วน่าจะเป็นแบบไทยร็อกอ่ะมีวงชื่อไทยร็อกขึ้นมาที่ยกหัวอะไรที่น่าจะแบบดูแล้วเป็นแบบร็อกๆแต่ฟังกล้วยไทยเลยนึกไปถึงแบบมันวงฟองน้ำอะไรเงี้ยวงฟองน้ำใช่ครับคุยกันต่อเมื่อวานนี้บอกแล้วว่ากล้วยไทยก็ทำอัลบั้มมาทั้งหมด3ชุดในช่วงเวลาก็เกือบ10ปีเหมือนกันนะ3ชุดเนี่ยนะฮะแสดงว่าแต่ละชุดเราก็ใช้เวลาในการทำค่อนข้างจะยาวเหมือนกันจริงจริงเวลาในการทำไม่นานนะฮะแต่คิดนานหรือว่าไงก็ส่วนใหญ่จะทำงานกันมากกว่าคือทุกคนจะมีงานส่วนตัวคือวงกล้วยมีงานอยู่แล้วใช่ครับคือเราจะใช้เวลาว่างเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อทำอัลบั้มมีงานประจำเหรอใช่ครับเอออย่างเอสทำงานประจำที่ไหนของผมนี้ตอนแรกก็เล่นดนตรีคืนอยู่8ปีนะครับแล้วก็หลังจาก8ปีนั้นก็มาเป็นครีเอทีฟอยู่ที่ Spicy Dish ค่ายเพลงอ๋อเหรอเอาอยู่ Spicy Dish อ้าวแล้วไม่ทำไม่เอาอัลบั้มตัวเองเสนอ Spicy Dish อ่ะมีที่ออกกับ Spicy Dish แต่เป็นไซด์โปรเจกต์ครับก็จะเป็นไซด์โปรเจกต์พิเศษเอสกิโมโปรเจกต์จะเบากว่ากล้วยไทยก็จะทำกันที่นั่นจริงๆทำอัลบั้มก่อนครับทำอัลบั้มกับที่ Spicy Dish ก่อนแล้วก็ไปได้งานที่นั่นก็เป็นครีเอทีฟเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ทำนี่ยังอยู่ Spicy Dish มั้ยฮะเพิ่งจะออกมาเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ทางค่ายตัวเองที่ทำอยู่คือBanana Recordที่ทำมา10ปีเนี่ยมันทำล้มลุกคลุกคลานแบบทำทีเล่นจริงทีจริงมันตลอดนะครับแต่ตอนนี้ตั้งใจแล้วว่าปีนี้จะเอาใหม่จะทำใหม่ก็เลยขอลาออกจากตรงโน้นมาทำของตัวเองBanana Recordครับแล้วหนึ่งประจำที่ไหนฮะอ๋อผมประจำที่บริษัทซีเนดิจิตอลซาวด์ครับซีเนซาวซีเนก็คือซีเนจะมี2ที่มีซีเนซาวมีซีเนซาวแล้วก็ซีเนดิจิตอลซาวที่อยู่ตรงเหมือนจ่ายพี่ไปพูดสปอตบ่อยๆก็น่าจะใช่ผมอยู่ในส่วนของมิวสิกสกอร์มิวสิกสกอร์นี่อยู่ชั้น8ก็คือจะทำเกี่ยวกับเพลงอย่างเดียวเพลงประกอบโฆษณาแล้วก็มีประกอบหนังบ้างแล้วถึงเวลาก็มาทำอัลบั้มใช่ครับทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่เดิมครับคือผมนี่จะเป็นอยู่ในส่วนของการผลิตเพลงอัลบั้มทั้งหมดว่าจะใช้ห้องที่นั่นเลยณขณะเวลาว่างอ๋อเข้าใจแล้วเวลาเขามาจ้างเราทำงานเราก็ทำไปวิ่งครับไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะฟินดิแล้วฟินก็ไม่เชิงไม่เชิงฟินนะครับเพราะว่าไม่ต้องจ่ายค่าห้องเขาไหมไม่ต้องจ่ายเหรออ๋อไม่ฮะคือผู้จัดการเขาค่อนข้างจะฟรีคือเขาจะมองว่าแบบเมื่อผมแบบคิดที่จะทำนู่นทำนี่เหมือนเป็นการฝึกฝนฝีมือตัวเองอัดนู่นอัดนี่อะไรเงี้ยมันก็ฝึกตัวเองไปด้วยก็มีผลกับงานในตรงออฟฟิศเขาด้วยขนาดที่ซีเนมีปาร์ตี้พวกผมยังไปแจมได้เลยไปแจมทั้งที่ไม่ได้ไปซีเนบ่อยมากเลยนะครับไปก่อนก็ไปอัดเสียงกันอยู่ที่นั่นแต่รู้ว่ามีหลายชั้นอ่ะเพราะว่าบางทีเขาไปทำงานโฆษณางานหนังงานอะไรกันที่นั่นใช่ไหมคะใช่คนเก่งๆอยู่ที่นั่นเยอะทีนี้พอเราไม่ได้ทำชุดที่3แล้วจบชุดที่3ไปแล้วตอนนี้ต่างคนก็ต่างทำงานของตัวเองใช่ครับและมีงานอื่นที่นอกเหนือจากงานเพลงที่เราทำออกมาให้สังคมข้างนอกได้ยินไหมคะก็นอกจากงานอัลบั้มเราเองอย่างของผมนี่จะเป็นไซด์โปรเจกต์ไซด์โปรเจกต์เอสกิโมโปรเจกต์ก็จะเป็นเพลงที่ซอฟลงกว่ากล้วยไทยแต่ก็จะเป็นเพลงที่ผมเขียนเองแต่ในขณะเดียวกันเกือบทุกเพลงในอัลบั้มเอสกิโมโปรเจกต์คนทำดนตรีก็คือหนึ่งแล้วมีคนอื่นเข้ามาแจมไหมในเอสกิโมโปรเจกต์มีครับก็จะมีนักร้องรับเชิญหลายคนมีคุณบอลจาก32 October ในตอนนั้นแล้วก็คุณลูกว่าลูกว่าพิจิกาใช่ครับแล้วก็อีกหลายๆคนมาแจมก็คือมีนักร้องหลายคนเป็นอัลบั้มพิเศษไปใช่แต่ว่าไม่เกี่ยวกับกล้วยไทยแต่ถ้าเป็นของกล้วยไทยเนี่ยก็จะเป็นปุ่มบะภาพยนตร์ชื่อปุ่มบะครับผมหมายถึงว่ากล้วยไทยทำในทำให้กับองค์บากในนามกล้วยไทยทำเหรอก็คือจะทำเพลงประกอบอยู่แล้วด้วยแล้วก็จะมีเพลงสมมติเป็นตั้งแต่องค์บากหนึ่งเลยเหรอสองครับเริ่มจากสองแล้วที่มีเพลงประกอบก็คือองค์บาก3ใช่ก็คือจะเป็นBanana Recordในส่วนของสกอร์ครับก็เลยโอเคพอภาค3ออกมาเนี่ยเพลงตอนเอ็นเครดิตตอนท้ายเนี่ยจะเป็นของกล้วยไทยซึ่งได้รับเกียรติจากพี่หงาคารวาลมาช่วยฟีเจอริงตรงนี้ด้วยครับก็คือเป็นร้องด้วยร้องด้วยแล้วก็มีสกอร์ด้วยครับผมทำทุกอย่างเลยก็นี่ก็ถือว่าเป็นนอกเหนือจากอัลบั้มก็คือเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์และเรื่องอื่นทำอีกไหมคะมีเรื่องอื่นอีกไหมนอกจากองค์บากจริงมีหมายถึงภาพยนตร์ใช่ไหมครับภาพยนตร์ก็มีเยอะนะฮะแต่จะเป็นทางด้านพี่ต่อยจะเป็นคนทำเราก็มีส่วนด้วยก็คืออยู่เป็นหนึ่งในทีมนั้นด้วยครับ
แล้วเมื่อกี้บอกว่าได้ร่วมงานกับศิลปินหลายคนในชุดพิเศษเนี่ยนะคะครับมีศิลปินคนไหนที่เราประทับใจเป็นพิเศษไหมคงจะก็ทุกคนนะแต่คงจะหนีไม่พ้นพี่หงาพี่หงาเพราะว่าเป็นอะไรที่ชัดเจนมากก็คือยังไม่เคยฟีเจอริ่งกับพี่ๆที่เป็นรุ่นถือว่ารุ่นใหญ่แล้วก็น่าเคารพในวงการอีกอย่างเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยก็ตอนวันที่ไปหาพี่เขาที่ห้องอัดของเขาเลยเนี่ยคือก็เกรงใจครับเพราะว่าเรามีแค่เนื้อไปให้แล้วก็ให้พี่แกฟังตรงนั้นเลยแล้วก็อัดเลยปรากฏว่าออกมาเป็นเพลงของเหมือนพี่หงาไปเลยสำเนียงไงฮะร้องยังไงคือเขาจะมีสำเนียงที่ชัดเจนมากใช่แต่เวลาผมไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยผมต้องร้องเนี่ยผมเหมือนจะติดสำเนียงเขามาด้วยจะกลายเป็นเหมือนกล้วยไทยออกเพื่อชีวิตนิดหน่อยซึ่งผมว่ามันมีความเท่อยู่ในตัวแปลกๆดีครับก็เนื้อหาอะไรที่ผมเขียนคือเขียนตอนที่เขียนเนื้อเนี่ยก็มองพี่หงาไว้แล้วนี่คือองค์บากใช่ไหมใช่ครับเพราะมองพี่หงาแล้วว่าเขาเล่นด้วยนะอืมใช่ใช่ใช่เขาเล่นภาคสองแล้วก็มีมาหลุดมาภาคสามนิดนึงใช่ก็เลยมองแล้วว่าเฮ้ยถ้าเขียนเนื้อเนี่ยต้องนึกถึงพี่หงาไว้ก่อนก็ปรากฏว่าพอเขาร้องนี่ใช่เลยก็ดีใจที่ได้ร่วมงานตรงนั้นแล้วมีใครที่เราอยากร่วมงานเป็นพิเศษด้วยไหมคะร่วมงานเป็นพิเศษมีใครบ้างที่อยากที่สุดก็คือน้าแอดพี่แอดคาราบาวของผมนี่ก็คงจะเป็นแปลกๆนะก็น่าจะเป็นพี่พายทำไมต้องแปลกๆผมเคยเจอชอบเขามากแล้วเคยเจอยังเคยเจอครับเคยเจอนี่เสื้อก็เสื้อพี่พายก็คือเคยเจอเพราะว่าตอนผมทำงานอยู่ที่ Spicy Dish เนี่ยอัลบั้มที่พี่พายกับพี่เมธีทำด้วยกันออกกับที่ Spicy Dish ก็เลยได้เจอตามงานคอนเสิร์ตได้ไปขอลายทรงลายเซ็นแต่ก็ไม่ได้ทำงานแจมอะไรกันครับก็เป็นอีกคนนึงที่เป็นไอดอลครับผมค่ะแล้วจากวันแรกเริ่มเลยจนถึงเนี่ยทุกวันนี้เราได้ทำงานทั้งหมดกี่ปีก็ถ้ากล้วยไทยก็10ปีค่ายเพลงบานาน่าเรคคอร์ดก็10ปีก็เป็น10แล้วนะไม่รวมกับเล่นประจำกลางคืนนะครับทุกวันนี้ยังเล่นประจำกลางคืนอยู่ไหมไม่เล่นแล้วครับก็ทำหลังจากทำงานประจำที่ Spicy Dish ก็หยุดเลยครับผมหนึ่งก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันใช่ไหมไม่ได้เล่นครับคือตั้งแต่ทำงานที่ซีเน่ก็ไม่ได้เล่นที่ไหนเลยค่ะแล้วมองจากวันนั้นถึงวันนี้นี่วงการเพลงไทยสำหรับเราได้เปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องซีดีที่ขายยากขึ้นหรือการจัดจำหน่ายแต่ก่อนนี้เรามีอย่างของกล้วยไทยจะมีแพลตินัมในการจัดจำหน่ายซึ่งตอนนี้ปิดตัวเรียบร้อยแล้วปิดตัวไปแล้วเพราะฉะนั้นชุดต่อไปเราก็ต้องมาเปลี่ยนวิธีการทำงานตัวเองถ้าจะขายก็ต้องเป็นวิธีการพรีออเดอร์แล้วก็ขายตรงกับแฟนเพลงโดยเฉพาะไม่มีฝากขายตามที่อื่นเรียกว่าพวกดิจิตอลพวกไอจูนอะไรพวกนี้ครับก็เปลี่ยนไปค่ะแล้วมองว่าวิธีการฟังเพลงของเด็กรุ่นใหม่เปลี่ยนไปไหมคะก็เปลี่ยนไปเยอะนะฮะเราไม่คิดว่าเพลงเราจะไปถึงเด็กรุ่นมัธยมรุ่นอะไรแบบนี้เขาสอบแสวงหาได้เองไงใช่สามารถสอบแสวงหาได้ถึงแล้วเดี๋ยวนี้แต่ก่อนอาจจะแบบไม่รู้จะเอ๊ะชอบเพลงนี้ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าไปในต่างๆนานาได้เยอะแยะเลยนะคะแล้วตอนนี้เราเริ่มคิดถึงงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆหรือยังคิดจริงๆคิดมา2ปีแล้วครับเพราะจริงๆตั้งแต่เสร็จปียังมีเวลาคิดต่อนะชอบคิดอยู่นานเสร็จอัลบั้ม12สัตว์เมื่อตอนปี52ใช่ไหมครับแล้วก็คิดมาตลอดว่าจะทำอัลบั้มใหม่คิดคอนเซปต์เรียบร้อยแล้วด้วยคิดธีมของทุกอย่างไว้หมดแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาว่างเลยนั่นแหละคือไม่มีเวลาว่างเลยไม่มีเลยครับคืออย่างแสดงว่ายุ่งตลอดเลยครับตอนนี้ยุ่งครับตอนนี้ยุ่งกันมากยุ่งอะไรอ่ะยุ่งกับอะไรอ่ะถ้าอย่างของหนึ่งนี้จะเป็นก็ผมทำเพลงโฆษณาอยู่แล้วคือทุกวันงานก็เยอะอยู่แล้วเงี้ยฮะแล้วก็จะมีแบบมีนู่นนี่แบบกระจุกกระจิกมีหนังมาบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยมาบ้างคือมันต้องใช้เวลาว่างในการทำจริงถ้าเกิดมันไม่มีเวลาว่างมันก็คิดไม่ออกไปไม่ได้อย่างของผมนี่จะเป็นของบานาน่าเรคคอร์ดคือเหมือนกับว่าพอเรามาทำค่ายเองมันดูแลเองเนี่ยมันมีศิลปินที่เราจะต้องมีศิลปินคนอื่นอีกใช่ที่ต้องดูแลที่ต้องปั้นเขาขึ้นมาซึ่งเวลาตอนนี้ยุ่งมากยุ่งกับหลายๆวงมากตอนนี้มีใครบ้างคะที่เรามองตอนนี้มันมีบานาน่าเรคคอร์ดมีใครบ้างใช่ก็จะมีอีกวงนึงก็จะเป็นน้องๆวง Roses Fall แล้วก็วงผู้หญิงล้วน7คนที่ใช้ iPadเล่นดนตรีก็จะเป็น Apple Girl Band โอ้ Apple Girl Band ออกมายัง Apple Girl Band ก็จะปล่อยเพลงประมาณเดือน2เดือนเนี้ยครับค่ะก็จะเป็นซิงเกิลที่แบบชัดเจนตอนก่อนหน้านั้นคือแบบแค่ทำกันเล่นๆแล้วก็โพสต์ลง YouTube ใช้ยังไงนะ iPad เล่นดนตรียังไงก็เป็นมีอะไรตามมาแล้วก็เล่นๆๆใช่มีหมดเลยทั้งกีตาร์เบสกลองคนนี้ก็เล่นที่เป็นกีตาร์ที่เป็นกลองอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องเพลงผู้หญิงล้วนเลยผู้หญิงล้วนครับกี่ขวบฮะ
อ๋อ20กว่าหมดแล้วครับอ๋อเพราะว่าเล่นเล่นแบบจริงจังเพราะเล่นยากมากครับ อย่างพวกเรานักดนตรีเองเนี่ยเราไปเล่น iPad นึงยากเลยแต่น้องๆเขาเล่นแบบสุดๆอะครับคือถ้าได้เห็นถ้าใครได้เห็นคลิปได้เข้าไปดูรายละเอียดเนี่ยจะรู้ว่าวิธีการเล่นพวกเนี้ยมันจะต้องใช้ฟิลมากกว่าการเล่นเครื่องจริงรู้สึกว่าเขาจะอยู่ที่ CU Band กันหมดเลยมั้งใช่แก๊ง CU Band เลยแก๊งใช่ครับโอเคแสดงว่ามีวงอื่นๆที่ต้องทำด้วยต้องดูแลด้วยหลายวงเหมือนกันเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยถึงโปรเจกต์ใหม่ของกล้วยไทยดูว่าเผื่อจะมีอะไรที่พิเศษพิเศษเตรียมไว้หรือยังหรือเพลงพิเศษพิเศษเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะครับ